สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับสิบสรรพคุณประโยชน์ของเจลกู่หลานสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะสรรพคุณประโยชน์ของเจลกู่หลานสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสมุนไพรที่จะนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุแต่ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกสมุนไพรชนิดไหนดีขอแนะนำให้เลือกเจลกู่หลานนอเพราะมีสรรพคุณหลายอย่างที่ผู้สูงอายุควรได้รับอีกทั้งยังเป็นยาบำรุงอ่อนๆชงดื่มง่ายไม่มีผลข้างเคียงที่มาของเจลกู่หลานนอสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะเจลกู่หลานนอมีชื่อในภาษาไทยว่าปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์ที่แปลว่า5แฉกตามลักษณะใบของมันเจลกู่หลานเป็นพืชประเภทเถาตระกูลไม้ล้มลุกเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นหรือบริเวณที่มีทางน้ำเป็นสมุนไพรไม้เลื้อยที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียต้นกำเนิดพบในประเทศอินเดียเนปาลจีนพม่าลาวไทยเกาหลีและญี่ปุ่นในประเทศไทยเรานี้มีการเพาะปลูกเจลกู่หลานได้ดีที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่แพร่หลายนักส่วนใหญ่มักมีการนำเข้าจากอินเดียและจีนเพราะมีคุณภาพดีกว่าคนจีนเรียกเจลกู่หลานว่าเป็นสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะเนื่องจากมีสรรพคุณในการยับยั้งโรคและฟื้นฟูร่างกายได้ดีสารสำคัญและสรรพคุณเด่นในเจลกู่หลานมีคำกล่าวว่าเจลกู่หลานมีสรรพคุณคล้ายโสมแต่ราคาย่อมเยาวกว่าว่ากันว่าช่วยต้านมะเร็งได้และเป็นยาอายุวัฒนสารที่พบในเจลกู่หลานคือฟลาโวนอยด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านโรคหัวใจต้านจุลินทรีย์ต้านเชื้อไวรัสและต้านการอักเสบของแผลภายในเป็นสารที่ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องเกิดจากการกินเข้าไปเท่านั้นนอกจากเจลกู่หลานแล้วยังพบฟลาโวนอยด์ในชาเขียวและองุ่นอีกด้วยแต่นอกจากสารฟลาโวนอยด์แล้วยังมีสารอย่างหนึ่งที่พบได้ในเจลกู่หลานเท่านั้นคือสารไกปิโนไซด์อีเปโนไซด์ที่ช่วยเสริมสร้างพละกำลังและปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้คงที่อีกทั้งยังพบว่าสารนี้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยจึงมีหลายเสียงจากนักวิจัยว่าเจลกู่หลานมีสรรพคุณที่คล้ายกับโสมบางคนบอกว่าดีกว่าโสมด้วยซ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนกินว่าจะถูกกับสมุนไพรชนิดใดมากกว่ากันแต่ด้วยราคาของเจลกู่หลานที่ย่อมเยาวกว่าโสมแต่สรรพคุณไม่ต่างกันมากก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเลือกบริโภคสมุนไพรในรูปแบบที่ต่างกันสิบสรรพคุณและประโยชน์ของเจลกู่หลานที่ห้ามพลาด1. เจลกู่หลานอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสสังกะสีที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูกป้องกันกระดูกให้แข็งแรงบรรเทาอาการปวดข้อปวดกระดูก2
จลกู่หลานมีสรรพคุณช่วยลดการฟกช้ำดำเขียวและอาการปวดกล้ามเนื้อ 3. เจลกู่หลานเป็นสมุนไพรเย็นแก่ร้อนในดับกระหายถอนพิษไข้ถอนพิษร้อน 4.เจลกู่หลานมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเสื่อมสภาพของร่างกายต้านเซลล์มะเร็งชะลอวัยบำรุงผิวพรรณให้กระชับเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกาย 5. ใบของเจลกู่หลานนำมาต้มดื่มเป็นชาร้อนจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและป้องกันการเกาะตัวเป็นก้อนของเกล็ดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดี 6. ประโยชน์ของเจลกู่หลานช่วยบำรุงหัวใจและปอด 7.เจลกู่หลานช่วยให้สมดุลฮอร์โมนในร่างกายคงที่ในเพศหญิงจะช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติบำรุงเลือดในเพศชายจะช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโตและเสริมสมรรถภาพทางเพศ 8.สรรพคุณของชาเจลกู่หลานช่วยขับน้ำในร่างกายออกทางปัสสาวะและเหงื่อเหมาะกับผู้ที่กำลังลดความอ้วนเพราะช่วยลดคอเลสเตอรอลและช่วยขับเหงื่อขับลมได้ดี 9.ประโยชน์ของเจลกู่หลานช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองได้อีกทั้งยังมีสรรพคุณลดการอักเสบและบำรุงปอดจึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 10.สรรพคุณเจลกู่หลานช่วยลดแผลในกระเพาะและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นเจลกู่หลานกินอย่างไรได้สุขภาพดีชาวจีนใช้สมุนไพรเจลกู่หลานมาต้มดื่มเป็นชาร้อนชาวจีนแบ่งประเภทสมุนไพรตามหลักยินหยางงอคือสมุนไพรร้อนและสมุนไพรเย็นเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้แก่ร่างกายส่วนใบเจลกู่หลานจัดเป็นสมุนไพรเย็นหรือยินซึ่งช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำหายจากอาการอ่อนเพลียได้ดีการดื่มชาเจลกู่หลานเพื่อปรับสมดุลร่างกายต้องดื่มหลังมื้ออาหารซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีควรชงในน้ำร้อนที่เดือดจัดแต่ไม่ควรดื่มติดต่อกันนานเกิน1สัปดาห์เนื่องจากเป็นสมุนไพรเย็นอาจทำให้มือเย็นเท้าเย็นได้จึงควรเว้นสัปดาห์ในการดื่มแต่หากดื่มครั้งแรกมีอาการมึนงงตาพร่าให้ชงเจลกู่หลานกับน้ำเดือดให้เจือจางลงเจลกู่หลานถือเป็นยาอายุวัฒนะที่มีสรรพคุณเหมาะกับการบำรุงร่างกายของผู้สูงอายุอีกทั้งยังบำรุงหัวใจให้แข็งแรงปัจจุบันจะนำใบเจลกู่หลานมาชงเป็นชาแล้วก็ยังสามารถหาซื้อได้ในรูปแบบสารสกัดแปรรูปทั้งแบบผงและแคปซูลส่วนรสชาติของเจลกู่หลานนั้นเป็นความลับบ้างก็บอกว่าฝาดบ้างก็บอกว่าขมมากบางก็บอกว่าหวานแล้วแต่คนกินแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นได้ดีเท่ากันแน่นอนสิบสรรพคุณประโยชน์ของเจลกู่หลานสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะสรรพคุณประโยชน์ของเจลกู่หลานสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสมุนไพรที่จะนำไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุแต่ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกสมุนไพรชนิดไหนดีขอแนะนำให้เลือกเจลกู่หลานนอเพราะมีสรรพคุณหลายอย่างที่ผู้สูงอายุควรได้รับอีกทั้งยังเป็นยาบำรุงอ่อนๆชงดื่มง่ายไม่มีผลข้างเคียงที่มาของเจลกู่หลานนอสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะเจลกู่หลานนอมีชื่อในภาษาไทยว่าปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์ที่แปลว่า5แฉกตามลักษณะใบของมันเจลกู่หลานเป็นพืชประเภทเถาตระกูลไม้ล้มลุกเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นหรือบริเวณที่มีทางน้ำเป็นสมุนไพรไม้เลื้อยที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียต้นกำเนิดพบในประเทศอินเดียเนปาลจีนพม่าลาวไทยเกาหลีและญี่ปุ่นในประเทศไทยเรานี้มีการเพาะปลูกเจลกู่หลานได้ดีที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ยังไม่แพร่หลายนักส่วนใหญ่มักมีการนำเข้าจากอินเดียและจีนเพราะมีคุณภาพดีกว่าคนจีนเรียกเจียวกู่หลานว่าเป็นสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะเนื่องจากมีสรรพคุณในการยับยั้งโรคและฟื้นฟูร่างกายได้ดีสารสำคัญและสรรพคุณเด่นในเจียวกู่หลานมีคำกล่าวว่าเจียวกู่หลานมีสรรพคุณคล้ายสมแต่ราคาย่อมเยาวกว่าว่ากันว่าช่วยต้านมะเร็งได้และเป็นยาอายุวัฒนสารที่พบในเจียวกู่หลานคือฟลาโวนอยด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านโรคหัวใจต้านจุลินทรีย์ต้านเชื้อไวรัสและต้านการอักเสบของแผลภายในเป็นสารที่ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องเกิดจากการกินเข้าไปเท่านั้นนอกจากเจียวกู่หลานแล้วยังพบฟลาโวนอยด์ในชาเขียวและองุ่นอีกด้วยแต่นอกจากสารฟลาโวนอยด์แล้วยังมีสารอย่างหนึ่งที่พบได้ในเจียวกู่หลานเท่านั้นคือสารไกปิโนไซด์อีเปโนไซที่ช่วยเสริมสร้างพละกำลังและปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้คงที่อีกทั้งยังพบว่าสารนี้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยจึงมีหลายเสียงจากนักวิจัยว่าเจียวกู่หลานมีสรรพคุณที่คล้ายกับสมบางคนบอกว่าดีกว่าสมด้วยซ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนกินว่าจะถูกกับสมุนไพรชนิดใดมากกว่ากันแต่ด้วยราคาของเจียวกู่หลานที่ย่อมยาวกว่าสมแต่สรรพคุณไม่ต่างกันมากก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเลือกบริโภคสมุนไพรในรูปแบบที่ต่างกัน10สรรพคุณและประโยชน์ของเจียวกู่หลานที่ห้ามพลาด1. เจียวกู่หลานอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสสังกะสีที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูกป้องกันกระดูกให้แข็งแรงบรรเทาอาการปวดข้อปวดกระดูก 2. เจียวกู่หลานมีสรรพคุณช่วยลดการฟกช้ำดำเขียวและอาการปวดกล้ามเนื้อ 3. เจียวกู่หลานเป็นสมุนไพรเย็นแก่ร้อนในดับกระหายถอนพิษไข้ถอนพิษร้อน 4.เจียวกู่หลานมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเสื่อมสภาพของร่างกายต้านเซลล์มะเร็งชะลอวัยบำรุงผิวพรรณให้กระชับเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกาย 5. ใบของเจียวกู่หลานนำมาต้มดื่มเป็นชาร้อนจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและป้องกันการเกาะตัวเป็นก้อนของเกล็ดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดี 6. ประโยชน์ของเจียวกู่หลานช่วยบำรุงหัวใจและปอด 7.เจียวกู่หลานช่วยให้สมดุลฮอร์โมนในร่างกายคงที่ในเพศหญิงจะช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติบำรุงเลือดในเพศชายจะช่วยลดอาการต่อมลูกหมากโตและเสริมสมรรถภาพทางเพศ 8.สรรพคุณของชาเจียวกู่หลานช่วยขับน้ำในร่างกายออกทางปัสสาวะและเหงื่อเหมาะกับผู้ที่กำลังลดความอ้วนเพราะช่วยลดคอเลสเตอรอลและช่วยขับเหงื่อขับลมได้ดี 9.ประโยชน์ของเจียวกู่หลานช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองได้อีกทั้งยังมีสรรพคุณลดการอักเสบและบำรุงปอดจึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 10.สรรพคุณเจียวกู่หลานช่วยลดแผลในกระเพาะและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นเจียวกู่หลานกินอย่างไรได้สุขภาพดีชาวจีนใช้สมุนไพรเจียวกู่หลานมาต้มดื่มเป็นชาร้อนชาวจีนแบ่งประเภทสมุนไพรตามหลักยินหยางงอคือสมุนไพรร้อนและสมุนไพรเย็นเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้แก่ร่างกายส่วนใบเจียวกู่หลานจัดเป็นสมุนไพรเย็นหรือยินซึ่งช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำหายจากอาการอ่อนเพลียได้ดีการดื่มชาเจียวกู่หลานเพื่อปรับสมดุลร่างกายต้องดื่มหลังมื้ออาหารซึ่งจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีควรชงในน้ำร้อนที่เดือดจัดแต่ไม่ควรดื่มติดต่อกันนานเกิน1สัปดาห์เนื่องจากเป็นสมุนไพรเย็นอาจทำให้มือเย็นเท้าเย็นได้จึงควรเว้นสัปดาห์ในการดื่มแต่หากดื่มครั้งแรกมีอาการมึนงงตาพร่าให้ชงเจียวกู่หลานกับน้ำเดือดให้เจือจางลง
จลกู่หลานถือเป็นยาอายุวัฒนะที่มีสรรพคุณเหมาะกับการบำรุงร่างกายของผู้สูงอายุอีกทั้งยังบำรุงหัวใจให้แข็งแรงปัจจุบันจะนำใบเจลกู่หลานมาชงเป็นชาแล้วก็ยังสามารถหาซื้อได้ในรูปแบบสารสกัดแปรรูปทั้งแบบผงและแคปซูลส่วนรสชาติของเจลกู่หลานนั้นเป็นความลับบ้างก็บอกว่าฝาดบ้างก็บอกว่าขมมากบางก็บอกว่าหวานแล้วแต่คนกินแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นได้ดีเท่ากันแน่นอน